สวัสดีครับพี่ออกปอไปสุขุสุขคนพอกันกับรายการอีสานผ้าสวบครับวันนี้เสนอนะครับผมเมนูนะครับผมตำสายบัวนะครับตำสายบัวพี่น้องเนี่ยตำสายบัวเห็นไหมตำหอยแครงสายบัวนะครับผมเขาสิพากันมาชิมกันเลยสายบัวแบบเน้นๆกับน้ำปลาอีสานผ้าสวบคือก็นะครับตอนนี้ก็มีขายแล้วเกือบทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวใต้นะครับก็สามารถซื้อได้เด้อทางปัตตานีก็มีแล้วน้ำใส่นิดนึงหอยแข้งเขาสดอยู่แล้วมือนี่ใส่แบบผู้เดียวกินร้อนช้อนกลางล้างมือป้องกันไวรัสโคโรนาได้นะครับใส่แมสด้วยไปตลาดตะลี่หรือว่าไปที่ชุมชนนะครับคนหลายๆใส่แมสนะหอยแข้งตักแบบผู้ดีซิมแบบผู้ดีแซ่บหลายปลาอีสานผสมของเรานัวนะฮะไม่หวานนะสำหรับใครที่ยังไม่กินนะครับหาซื้อได้เลยนะครับผมที่ประเทศเราก็เจมาทุกสาขาครับแถวโคราชก็มีร้านซื้อของฝากปิงหี่เซียงอะไรไม่รู้แหละทุกสาขาตลาดไทยก็มีเมืองมีกว่าทุกประเทศระดับจะบอกให้เบาเล่าเนาะมีเก็บทุกประเทศพนะเกือบทั่วประเทศละพนะยูโนสายบัวฝรั่งบนจับได้สายบัวบางคนก็ว่าให้จะแนวเก่าเด้จากสิเห็ดอย่างแนวใหม่ก็ได้เห็ดอาหารมั่น5ปีแล้วกว่า 1,000 เมนูมันก็ต้องซ้ำซากไปจังซี่ล่ะอ
แล้วซุ่มอันซุ่มกินกินอันขืนไม่เขาไปเปรียบเทียบของเขาได้แบบเขามีแต่แนวใหม่ๆมันกับไม่แล้วเขาดังที่หลังเนาะถ้ามันดังโดนแล้วนี่คือเสียงโดนแล้วมันกินแนวก็เกาไปนี่แหละใครว่าเขาเฮ็ดสู้ย่างเหรอเนี่ยลงทะเลลงน้ำจืดเฮ็ดเบิดลากถอกลาบเท่าไปนั่นหาอย่างเงี้ยก็ไปเฮ็ดไม่เบิ่งอะมันตีแม่ได้สิหรอวะนั่งอยู่บ้านเนาะถ้าตีคนกูตีอยู่ตะวังเบิ่งพอได้ว่าหรอกว่าเกิดไม่คนตีก็ครั้งนี้ล่ะเลยว่าเพิ่นดอกชีวิตไปที่ชีวิตมันถอนละเนาะตีเรามีความสุขเข้ากันได้บุญทันตาถ้าเพิ่นตีเฮาล่ะเพิ่นมีความสุขเว้ยได้บุญครับเฮาก็ถือซะว่าเฮาเฮ็ดบุญโอ้อันนี้เอี่ยมบุญมันอิ่มแล้วบ่คลิปกินต่อไปจอบเบิ่งรถผู้ใดขึ้นมาใหม่ๆนั่นมันคล้ายๆกันนั่นล่ะเขามากินอย่างนั้นกินนั่นไหมถ่ายเป็นกระตันขึ้นกันหรอวะขึ้นอยู่ว่าผู้ใดสิอยู่ในสังคมนี้ได้โดนกบมูซื่อๆนี่แสดงว่าผู้นั้นสำเร็จมากผลถ้าผู้ใดอยู่ได้โดนนะดังไว้ไปไว้กันล่ะสู้มือเนี่ยบ่แม่นว่าจะสู้มือข่อยเด้นักร้องคือกันดังเร็วไปเด้วเพิ่งได้ร้อยล้านพันล้านกับบ่ทันประสบผมสำเร็จในชีวิตเพราะว่าการเสพเพ่งเสพยังสมือนี่มันเปลี่ยนไปฟังได้ใน YouTube บ่ต้องซื้อแผ่นซีดีบ่ต้องเข้าไปฟังในที่อันโทรทัศน์สามารถฟังได้เลยใน YouTube ที่จะเป็นบางคนก็เคยไปดังนั่นก็เพ่งก็มีบ่ว่าเพิ่นว่าศาสนาไพมันเนาะซ้ำนี่ครับเผ็ด